สวัสดีครับค่ะนี่เป็นรายการ Money Talk Special นะครับผมแล้วก็ดร.กฤษยานะวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เรามีผู้ที่มาเสริมช่วยในเรื่องของการซักถามแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยนะฮะจากบริษัท Trinity นะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดนะครับเป็นผู้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับคุณธนภัทรฉัตรเสถียรนะครับสวัสดีครับคุณธนภัทรครับสวัสดีค่ะก็จริงๆ Money Talk Special นี้เราก็จัดมา4เดือนกว่าแล้วนะฮะแล้วก็แผนที่จะกลับไปจัดกันที่ตลาดหลักทรัพย์นี่คงจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าปี64คงจะได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเตรียมการไว้สำหรับปี64แล้วสำหรับปี63เราอาจจะต้องจัดในรูปแบบของซูมแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็บันทึกรายการแล้วก็อัดขึ้นไปโพสต์ขึ้นบน YouTube ไปดูกันทาง Facebook นะครับก็สะดวกไปแบบนึงนะฮะแต่ว่าที่จะขาดหายไปบ้างก็คือกิจกรรมที่ธรรมดาเวลาอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เราจะมีการดื่มกาแฟนะฮะเราจะมีขนมปังเราจะมีโอกาสได้เจอกันอะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะต้องงดไปก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆต่างประเทศเขาก็ยังไม่สงบกันนะเขายังปัญหาเยอะแยะมากมายของเราก็มีความสุ่มเสี่ยงพอสมควรทีเดียวนะเวลานี้ต้องพึงระมัดระวังกันให้มากนะครับนะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราการจะต้องไม่ตกกันนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันกลับเข้ามาระบาดอีกในรอบ2รอบ3นี่สงสัยจะเหนื่อยกว่าเดิมนะฮะก็ปัญหาคือตอนนี้ก็เงินทองก็ชักล่อยหล่อกันแล้วนะครับนะคือเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่แล้วหลายคนก็กินทุนเก่ากันนะครับคนที่มีเงินเก็บก็ยังต้องใช้เงินทุนเก่ากันแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราน่าสนใจมากเพราะว่าเราจะคุยกับธุรกิจหนึ่งที่บางคนก็สงสัยว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นผลบวกหรือผลลบกับธุรกิจแล้วธุรกิจก็จะไปได้อย่างไรก็คือธุรกิจที่พูดตรงๆก็คือธุรกิจเก็บหนี้เก็บอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในยุคโควิดเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับวันนี้เราจะคุยกับบริษัทที่ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเก็บหนี้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับวันนี้พบกับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัทชโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสุขสรรยศศิลป์สวัสดีครับคุณสุขสรรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์เสน่ห์ท่านอาจารย์บุษยาครับคุณธนภัทรครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยให้ดร.กฤษยาได้ลองบรีฟธุรกิจของชโยสั้นๆสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันถึงเรื่องราวอื่นๆเลยฮะค่ะบริษัทชื่อบริษัทชโยกรุ๊ปนะคะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นชโยนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับชโยเหมือนกันนะคะโดยธุรกิจเนี้ยเป็นกลุ่มธุรกิจโดยบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ที่เราเรียกว่าเป็นหนี้ด้อยคุณภาพนะคะซึ่งจะเป็นหนี้ที่มีทั้งหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเร่งรัดติดตามหนี้โดยที่ธุรกิจหลักๆของบริษัทชโยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นธุรกิจหลักๆได้หลากหลาย3หรือ4ประเภทนะคะแล้วก็มีธุรกิจใหม่ด้วยนะคะธุรกิจอันแรกก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับลงทุนแล้วก็การบริหารจัดการหนี้ได้คุณภาพที่มีหลักทรัพย์แล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์นะคะธุรกิจประเภทที่2ก็คือเป็นธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดแล้วก็ทวงถามหนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการให้บริการนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลนะคะของลูกค้าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นธุรกิจให้สินเชื่อซึ่งธุรกิจให้สินเชื่อนี้เพิ่งเริ่มทำมาสักปีกว่าๆนะคะแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าสินเชื่อที่ให้กับใครบ้างนะคะแล้วก็มีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจก็คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากว่าหนี้สินบางส่วนก็จะมีหลักทรัพย์แล้วก็เราก็จะมีการบริหารพวกหลักประกันพวกนี้ด้วยนะคะโดยการนำมาพัฒนาแล้วก็จะไปขายต่อนะคะซึ่งบริษัทนี้ถือว่าในวงการก็ถือว่าเป็นน้องเล็กนะคะแต่น้องเล็กนี่แหละค่ะวิ่งค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะคะโดยปี2562เนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ30ยอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% แล้วก็มีตัวกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะคะแต่ในปี2563ครึ่งปีแรกนะคะรายได้เพิ่มขึ้นไปถึง 50% แล้วก็กำไรก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% นะคะซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปว่าเป็นผลจากเหตุผลหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลประกอบการของปีนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี63เนี่ยที่มัน
เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณสุขสันต์นิดนึงนะคะว่าธุรกิจที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ทราบว่าได้เรียนไปครบหรือยังนะคะถ้าไม่ครบก็รบกวนท่านช่วยเพิ่มหรือเติมให้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจที่อยากจะเรียนถามเป็นรายละเอียดเลยที่เราบอกว่าเรามีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นธุรกิจอะไรคะครับขอบคุณครับอาจารย์ธุรกิจที่ท่านดันพูดก็ครบนะก็คือธุรกิจแรกคือรับจ้างติดตามนิรภัยสินให้กับธนาคารสถาบันการเงินนะครับเรารับจ้างเร่งรัดทั้งหนี้แบบมีหลักประกันก็คือบ้านแล้วก็นี่ไม่มีหลักประกันก็เช่นเครดิตการ์ดนะแล้วก็รถยนต์ด้วยธุรกิจที่สองเราซื้อหนี้พอเราตามหนี้เสร็จแล้วเราบางทีธนาคารท่านก็ขี้เกียจให้ตามท่านขายหนี้ออกมาเลยนี่ก็ที่เราซื้อเนี่ยทำธุรกิจซื้อหนี้เนี่ยก็ซื้อหนี้แบบมีหลักประกันเช่นบ้านหรืออสังหาหรือโรงแรมหรือคอนโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อแบบไม่มีหลักประกันก็พวกเครดิตการ์ดกับเพอร์ซันอลโลนนะครับธุรกิจที่สามที่เราปล่อยสินเชื่อเราปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันนะครับตอนนี้ไซซิ่ง 90% เนี่ยปล่อยแบบมีหลักประกันอีกไม่ถึง 10% ดีเนี่ยเป็นปล่อยแบบไม่มีหลักประกันแล้วก็ธุรกิจ property เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ดีและ LTV สูงนะครับแล้วก็ซัพพลายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วประกอบกับว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อ reject rate เนี่ยเยอะมากเราก็เลยไม่ทำเรื่อง property ก็เอาทรัพย์สินที่เราซื้อได้จาก NPL เนี่ยก็ขายออกเป็น NPL หรือขายออกเป็น NPA เลยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่มาทดแทนเรื่อง property ก็คือว่าทำเรื่องออนไลน์เนื่องจากว่าเราเก่งด้าน call center เราเก่งเรื่องการพูดเรื่องการคุยเรื่องการขายของนะครับเราก็เลยไปรับจ้างดร.นนทวัฒน์ดร.เอเนี่ยท่านมีทีวีอยู่ประมาณ10ช่องที่ขายของผ่านทีวีช็อปทีวีช้อปปิ้งเราก็ไปขอรับเป็น call center ให้แล้วก็นอกจากเป็น call center แล้วปั๊บเนี่ยเราก็เลยไปเช่าช่องทีวีสัก2ช่องเพื่อมาลองตลาดดูก็นำสินค้าของดร.เอเนี่ยมาแล้วก็ตามผิดพันหน่อยมาขายเราตอนนี้เราขายได้สักประมาณตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนาก็มียอดขายพอเดือนกรกฎายอดขายก็เกือบ6,000กว่าบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจใหม่ก็คือว่าเราทำ call center และขายของออนไลน์ไปพร้อมๆกันถ้าปีหน้า call center คงขยายเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุยกับดร.เอดร.นนทวัฒน์เนี่ยบอกว่าท่านขายของอยู่10ช่องเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ call center ของท่านเองเลยแต่ว่าตามช่องต่างๆเขามี call center ของเขาอยู่แต่ว่าเขามีสัญญายังคงผูกไว้อยู่ก็เลยบอกว่าถ้าปีหน้าสัญญาหมดลงเนี่ยขอให้แบ่งมาให้ชโยบ้างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็เลยจะทำให้รายได้ของ call center กับการขายของด้วยตนเองผ่าน call center ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับท่านอาจารย์ครับค่ะงั้นเรียกถามเรื่องของโครงสร้างของรายได้อะค่ะว่าแต่เดิมทีเนี่ยเราจะมีรายได้หลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของการให้บริการเก็บหนี้อะค่ะเป็นการให้บริการนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทางคุณสุขสันต์บอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะไม่ทำแล้วเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายหรือกำไรจากการขายทรัพย์สินเนี่ยรายการพวกนั้นมันจะหายไปไหมคะหรือมันจะลดน้อยลงไหมคะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างรายได้เราประมาณ 79% เนี่ยมาจากเรื่องการซื้อหนี้เราซื้อหนี้แบบมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเนี่ยนะครับซื้อแบบไม่มีหลักประกันแล้วก็โทรเจรจากับลูกค้าให้ลูกค้าปิดบัญชีหรือผ่อนชำระนะครับแล้วก็มีรายได้จากตรงนี้เข้ามาเขาเรียกว่ารายได้จากการให้สินเชื่อและอันที่2ก็คือซื้อหนี้แบบมีหลักประกันเข้ามาซื้อหนี้แบบมีหลักประกันเข้ามาถ้าเราเจรจากับลูกค้าเพื่อให้ผ่อนชำระลูกค้าก็ผ่อนแต่ว่าผ่อนกับเราน้อยส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าจะนั่นก็ขอให้ปิดเลยนะครับก็ปิดบัญชีโดยลูกค้าปิดเองหรือว่าจะให้ญาติมาปิดก็ได้แล้วก็เอาหลักประกันคืนไปนะครับไอ้ส่วนที่2ก็คือว่าไอ้มาจากส่วนเดียวเนี่ยก็คือมีรายได้จากการที่เร่งรัดหนี้สินจากการซื้อหนี้นะครับแบบไม่มีหลักประกันแล้วก็รายได้จากการซื้อหนี้แบบมีหลักประกันแล้วก็ขายออกไปจาก NPL หรือว่าซื้อเข้าแล้วก็ขายออกไปเป็น NPA นะครับส่วนที่2รายได้ส่วนที่2เนี่ยรายได้ส่วนแรกเมื่อกี้เนี่ย 79% ถึง 80% นะครับเรื่องซื้อหนี้ธุรกิจที่2ก็ประมาณ 18% ก็คือเรารับจ้างติดตามเรื่องรัดหนี้สินให้กับสถาบันการเงินก็พวกแบงก์ต่างๆนะครับเรารับจ้างให้ประมาณ10แบงก์นะครับแล้วก็2บริษัทสื่อสารคือ AS กับ DTAC นะครับนี่ก็เป็นประมาณ 18% ส่วนอีก 2% ที่เหลือเนี่ย 1% กว่าๆไม่ถึง 2% ดีก็เป็นรายได้จาก call center
บวกการปล่อยสินเชื่อครับท่านอาจารย์ครับของเดิมนะครับแต่ถ้าเป็น2ควอเตอร์ของปี63เนี่ยรายได้จะเปลี่ยนไปก็คือว่ารับซื้อหนี้เนี่ยจะเป็น 78% นะครับแล้วก็รับจ้างติดตามหนี้เนี่ยก็จะสักประมาณ 10% ส่วนเรื่อง call center กับcall center นะครับแล้วก็ที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็ยัง 1% นิดๆอยู่ไอ้เรื่องสินเชื่อกับ call center ยังคงเท่าเดิมแต่ว่าไอ้สัดส่วนของการซื้อหนี้เพิ่มมาทดแทนกับการรับจ้างเร่งรัดหนี้สินเพราะว่ารับจ้างเร่งรัดหนี้สินเนี่ยธนาคารท่านให้มีการพักชำระหนี้นะครับเราก็เลยต้องลดตรงนี้ลงแต่ว่าพอร์ตการเร่งรัดหนี้สินที่ของเราเองเนี่ยเราก็ทำแบบที่ธนาคารเขาให้นะครับแต่ว่าเรามีส่วนหนึ่งที่ว่าเป็น NPA ของเราที่เป็นรายการที่มีหลักประกันเนี่ยเรายังคงขายได้อยู่ก็เลยทำให้รายได้เรายังเติบโตอยู่ครับท่านอาจารย์ครับในของครึ่งปีแรกนะคะที่บอกว่ารายได้เพิ่มค่อนข้างจะเยอะนะคะประมาณ 50% แล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 42% เนี่ยมิทราบว่าเราได้รับผลกระทบหรือว่าที่ผลประกอบการของเรามันดีขึ้นนี่มันเป็นด้วยสาเหตุอะไรคะพออธิบายรายละเอียดได้ไหมคะได้แล้วเดี๋ยวสักครู่อาจจะรบกวนทางนักวิเคราะห์ช่วยเพิ่มให้เรานิดนึงนะคะครับได้ครับยินดีครับเชิญคุณสุขสันต์ค่ะก็รายได้ที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคือเราเพิ่มขึ้นจากตัวซื้อหนี้นะครับเรามีทั้งซื้อหนี้แบบมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันซื้อหนี้แบบไม่มีหลักประกันเนี่ยรายได้ในเดือนกุมภาก็ยังไม่มีอะไรแต่พอเดือนมีนาครับมีนาเนี่ยตัวเลขตกไปสักประมาณเกือบ 30% มีนาเมษาพฤษภานะครับที่เราตกลงไปนะครับทีนี้พอเดือนมิถุนากรกฎาคมถึงสิงหาเดือนปัจจุบันที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับรายการรายได้รีคัฟเวอร์กลับมาแล้วนะครับปกติเนี่ยบริษัทจะมีรายได้จากการเร่งรัดหนี้สินแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยเดือนนึงสักประมาณ 17-18 ล้านบาทนะครับช่วงเดือนมีนาเมษาถึงพฤษภาเนี่ยนะครับรายได้ตกไปอยู่ที่ 13-12 ล้านบาทนะครับแล้วพอเดือนมิถุนากรกฎาคมแล้วก็สิงหาเนี่ยรายได้มันก็กลับขึ้นไปแล้วกลับไปที่17 15แล้วก็มา17ล้านบาทเหมือนเดิมและคิดว่าเดือนกันยายนเนี่ยคงน่าจะไป17 18ล้านบาทเหมือนเดิมนะครับไอ้นี่คือส่วนรายได้ของเร่งรัดหนี้สินที่ซื้อหนี้ส่วนไอ้รายได้ที่มันเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเราขายหลักประกันได้เนื่องจากว่าเราซื้อหนี้มาเนี่ยแบบมีหลักประกันด้วยนะครับถ้าเราขายที่กรมบังคับคดีได้ก็เรียกว่าขาย NPL บางทีที่ขายที่กรมบังคับคดีแล้วเนี่ยราคาไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้ก็เราก็เลยซื้อเข้ามาเป็น NPA แล้วเราก็ปรับปรุงเล็กน้อยแล้วเราก็ขายออกไปซึ่งจะมีรายการขายออกไปทำให้เรามีรายได้ในไตรมาส2เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาครับเลยทำให้ตัวเลขดีนะครับแล้วก็เราก็ต้องเมเนจพวกนี้ตลอดเวลาไอ้เดือนเมษากับพฤษภาเนี่ยองค์ประกอบจริงๆเราน่าจะได้ตัวเลขเพิ่มมากด้วยซ้ำไปแต่ว่ากรมบังคับคดีเนี่ยเขาปิดการขายเราก็เลยมีรายการที่ต้องขายในเดือนเมษากับพฤษภาเนี่ยเราขายไม่ได้แต่เราก็จะมาขายได้ในเดือนเนี้ยเดือนกันยาตุลาอะไรพวกเนี้ยเพราะเราไปเข้าคิวใหม่เพราะฉะนั้นคิวถ้าพูดต่อไปเลยเนี่ยก็คือ Q3 Q4 เนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการขาย NPL ด้วยครับนี่คือส่วนของรายได้ของเรื่องซื้อหนี้แต่สำหรับเรื่องรายได้ของการจัดเก็บเนี่ยนะครับที่รับจ้างธนาคารเนี่ยเราก็ตกลงมาเพราะว่าธนาคารท่านมีนโยบายไม่ให้เก็บนะตามภาครัฐเนี่ยรายได้เราก็ตกลงมาแต่ว่าเรามีรายได้ของการซื้อหนี้เข้ามาชดเชยนะครับสำหรับเรื่องสินเชื่อเนี่ยไม่ได้ตกอะไรแต่ว่าสินเชื่อเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราปล่อยสินเชื่อเกิน6เดือนแล้วก็บางอันก็ครบปีนะครับมันก็ทำให้รายได้เข้ามาครบปีสำหรับ call center ที่เราทำอยู่เนี่ยรายได้เดี๋ยวมันจะเข้ามาในไตรมาส3ครับค่ะเชิญต่อเลยครับค่ะอันนี้ถ้ามีสบายงั้นเชิญคุณธนพัฒน์เลยค่ะครับงั้นถ้าผมจะขออนุญาตสรุปแบบนี้นะครับแล้วเผื่อว่าขาดตกยังไงขอรบกวนคุณสุขสันต์ช่วยเสริมให้ด้วยละกันนะครับคือถ้าพูดลักษณะว่าในไตรมาสในครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยจะเห็นว่ากำไรมันโตขึ้นเยอะนะครับส่วนที่มันโตขึ้นนะครับตรงช่วงโควิดเนี่ย
แน่นอนว่ายอดจัดเก็บลดลงนะครับในส่วนของ unsecured loan นะครับแต่ว่ามันก็ตกไปแค่ประมาณช่วงเดือนกว่าๆนะครับแต่ว่าช่วงต้นปีนะครับถ้านับมกราคมกุมภาพันธ์หรือว่าหลังโควิดไปแล้วนะครับช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยยอดมันก็กลับมาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของ unsecured เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าแหละนะครับมันดีกว่าเนื่องจากว่าตรงฐานสินเชื่อของปีนี้เนี่ยมันเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของ secure loan นะครับอันนี้เนี่ยมันมีผลบวกจากเรื่องของมาตรฐานบัญชีด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยตัวของ NPL นะครับที่เป็น secure เนี่ยที่ยังไม่ได้รับกระแสเงินสดเข้ามานะครับสามารถรับรู้รายได้เข้ามาได้นะครับภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วนะครับยังรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดอยู่เลยนะครับปีนี้เนี่ยมารับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้รายได้ในส่วนของ secure มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเสริมนิดนึงนะครับว่าในช่วงของไตรมาส2เนี่ยบังเอิญว่าเห็นกำไรจากการขาย NPA มันเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับ20ล้านบาทตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้กำไรไตรมาส2รวมถึงกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยมันเติบโตได้ค่อนข้างเยอะครับทั้ง3ประเด็นครับผมค่ะงั้นคุณธนพัฒน์พูดถึงเรื่องของมาตรฐานบัญชีฉบับที่9นะคะอันนี้ขอถามเป็นความรู้เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเวลาไปอ่านงบนะคะจะได้ไม่งงรู้สึกจะเห็นมีอยู่ 2-3 บรรทัดในงบนะคะที่แบบอาจจะแปลกตาไปนะคะ อันแรกที่สุดก็จะเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามประมาณการนะคะรายการหนึ่งรายการถัดมาก็คือรายได้ดอกเบี้ยส่วนเกินจากประมาณการนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็คือมีคำว่าผลขาดทุนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งมันทั้ง3รายการเหล่านี้มันจะไปมีผลกระทบต่อในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะคะไม่ทราบว่ามันคืออะไรหรือว่าอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆที่ไม่ใช่นักบัญชีจะเข้าใจได้นะคะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารับผมขอย้อนไปแต่เดิมก่อนละกันนะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดนะครับเวลาบริษัทได้เงินสดมาก็จะได้ในลักษณะที่ว่าลูกหนี้เอาเงินเข้ามาจ่ายนะครับหรือเอาเงินเข้ามาปิดยอดเลยนะครับประมาณนั้นทยอยจ่ายหรือปิดยอดเลยนะครับหรือทางบริษัทเนี่ยเอาหลักประกันไปขายทอดตลาดผ่านกรมบังคับคดีนะครับอันนั้นเนี่ยถึงจะรับรู้นะครับรายได้เข้ามานะครับแต่ว่าในมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยตรงส่วนของรายได้ดอกเบี้ยที่มันโชว์เนี่ยมันจะเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างนะครับถ้าพูดให้อาจจะต้องเทคนิคอลเทอมนิดนึงนะครับก็คือ effective interest rate แหละนะครับก็คือว่าเราอาจจะต้องคำนวณว่าณวันนี้เนี่ยเรามีทรัพย์สินที่อยู่ในบุ๊กหรือว่าอยู่ในบัญชีของเราเนี่ยมูลค่าเท่านี้นะครับประเมินไปในอนาคตว่าเราจะได้กระแสเงินสดจากทรัพย์สินก้อนนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คำนวณออกมาว่าเป็นอัตราผลตอบแทนในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับอัตราผลตอบแทนนั้นน่ะมันก็คูณตัวของทรัพย์สินนั้นก็จะออกมาเป็นรายได้นะครับรายได้ก็เรียกรวมๆกันเลยว่าเป็นรายได้ดอกเบี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีส่วนที่เกินจากประมาณการนะครับส่วนที่เราประเมินไว้ว่า EIR มันจะเท่านี้นะครับส่วนที่เกินจากประมาณการผมสมมติแล้วกันนะครับสมมติว่าทางบริษัทเนี่ยรับรู้รายได้ไปอาจจะ2ไตรมาสแล้วนะครับบังเอิญว่าไตรมาสนี้ขายทรัพย์สินก้อนนั้นได้นะครับมันก็จะมีส่วนต่างระหว่างทรัพย์สินก้อนนั้นมูลค่าที่ขายกับส่วนที่บันทึกในบัญชีนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นกำไรนะครับกำไรก็จะมาบันทึกในงบกำไรขาดทุนเหมือนกันเพิ่มขึ้นมาอีก1รายนะครับคราวนี้เนี่ยมาพูดถึงตัวของECL ผมจำภาษาไทยไม่ได้นะครับ expected credit loss นะครับก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใช่ครับตัว ECL เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการ
ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการตั้งสำรองหนี้แหละนะครับซึ่งในเทอมสองก็เห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตให้คุณสุขสันต์เสริมนะครับว่ามันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะครับผมก็ครับท่านอาจารย์เชิญครับเชิญค่ะเชิญคุณสุขสันต์เลยค่ะก็ไตรมาส2ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเรามีรายได้จากการขายหนี้มีหลักประกันออกไปนะครับก็คือขายในส่วนของ NPA นะครับมี 2-3 รายการแต่ว่ามันจะมีรายการใหญ่ๆอยู่รายการนึงนะฮะคือจริงๆก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราเนี่ยเราซื้อหนี้แบบมีหลักประกันเนี่ยเราจะมีซื้อแบบทั้งเล็กทั้งกลางและใหญ่ถ้าหนี้รายใหญ่เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสัก 3-4 ปีถึงจะขายได้แต่ถ้าเป็นรายการเนี่ยเราต้องประมาณว่าอย่าให้เกิน3ปีถ้ารายเล็กก็อย่าให้เกิน2ปีเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะทำงานอยู่สัก3ปีแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเราซื้อนี่มาเนี่ยเราจะประมาณการ5ปีทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันในการทำงานให้เสร็จแล้วก็ขายให้ได้นะครับแต่เพิ่นเราทำเล็กงานเร็วส่วนใหญ่แล้วเราจะทำงานเร็วเพราะว่าเราอยากทำรอบเพราะฉะนั้นการทำรอบและการขายเร็วเนี่ยบางทีไม่ได้แปลว่าเราขายได้กำไรสูงสุดเราคิดว่าเราขายได้กำไรเท่านี้สมมติว่าราคาคุณจะเป็น100นึงเราอาจจะไม่ได้เอา100ก็ได้เพราะว่าเราขายแค่90เพราะเราต้องการให้คนที่ซื้อไปเนี่ยมีกำไรต่อและยิ่งโดยเฉพาะคนที่ซื้อไปแล้วเป็นดีเวลลอปเปอร์ปั๊บเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็ไปทำต่อแล้วก็มีกำไรจากส่วนการซื้อเนี่ยแล้วก็ไปทำกำไรส่วนเพิ่มในการส่วนก่อสร้างเนี่ยมันก็จะตีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไตรมาส1เราก็มีกำไรของเราไตรมาส2ที่มันมีกำไรเพิ่มขึ้นมามากหน่อยเนี่ยก็คือว่าเราขายของแบบมีหลักประกันได้ครับแล้วจาก NPA ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดต่อเดี๋ยวไตรมาส3ไตรมาส4เราจะขายได้ทั้ง NPL และ NPA ต่อไปครับเชิญคุณธนพัฒน์ค่ะงั้นผมขออนุญาตเรียนถามนะครับว่าตัวของ ECL ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือทางบริษัทตัดสินใจว่าเออเราอาจจะตั้งสำรองหนี้สำหรับหนี้บางกองเพื่อให้มันสามารถตัดต้นทุนได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเรามี NPA เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับก็คือว่าบริษัทเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราทำแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับสมมติว่าไอ้ส่วนเกณฑ์ที่มันจะได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าอันไหนที่เราจะตัดค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยเราก็ตัดล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นหนี้กอง1กอง2เนี่ยที่มันจะต้องตัดเนี่ยเราก็ให้ตัดปีเนี้ยเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นมันเดี๋ยวสักประมาณไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยเวลาเรารับรู้รายได้ของกองที่1กับกองที่2ที่เป็นกองใหญ่ๆเป็น 40-50% ของพอร์ตเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีต้นทุนแล้วเดิมเนี่ยเราเก็บได้ร้อยหนึ่งเราจะรับรู้ได้แค่80แต่Q3 กับ Q4 เนี่ยเราเก็บได้ร้อยมันก็เป็นรายได้ร้อยเลยแล้วก็แค่ไปหักกับค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้พูดถึงกำไรเฉยๆเนี่ยนะไม่ได้ว่ากำไรภาพรวมนะครับกำไรเฉพาะในส่วนของพอร์ต1พอร์ต2เนี่ยที่เราตัดต้นทุนเร็วเนี่ยแล้วไตรมาส3ไตรมาส4จะไม่มีต้นทุนเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นนะกำไรมันจะสูงขึ้นตามมาครับใช่ตามที่คุณธนพัฒน์พูดเลยครับงั้นผมสรุปง่ายๆว่าก็คือตัว2สำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส2เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็หมายถึงว่าในไตรมาส2เนี่ยเรามีบังเอิญว่ามีรายได้มีกำไรตรงส่วนอื่นเข้ามาเราก็เลยตั้งตรงนี้ไว้เยอะหน่อยแล้วครึ่งปีหลังก็จะได้เบาตัวประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คุยกับPWC อะไรประมาณนี้ฮะว่าอันไหนถ้าตั้งได้ก็ตั้งไปเลยเราก็อยากคอนเซอร์เวทีฟของเรานะก็ทำให้เป็นตัวเลขที่มีรายได้ทีนี้เพิ่มขึ้นก็ให้มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปเลยเหมือนกันครับอย่างนี้เรียนถามคุณธนพัฒน์นิดนึงว่าถ้าในฐานะที่เป็นนักลงทุนนะคะที่เวลาจะดูงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูงบเปรียบเทียบระหว่างปี63กับปี62นะคะต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะถ้าสมมติว่าจะเปรียบเทียบแบบให้มันเป็น apple to apple เลยนะครับเราอาจจะต้องไปถอดตัวของรายได้ที่รับรู้เพิ่มจาก TFIS 9ออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปดูในหมายเหตุประกอบงบได้นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นดอกเบี้ยค้างรับนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปหักออกจากรายได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเกณฑ์เงินสดแล้วนะครับงั้นในกรณีของชโยเนี่ยค่ะในช่วงไตรมาสครึ่งปีแรกเลยนะคะถ้าเราถอดผลกระทบจากมาตรฐานฉบับที่9นะคะผลประกอบการดีขึ้นเยอะไหมคะ
ผมถามในฐานะนักวิเคราะห์ครับครับ ผมเอินว่ายังจำแบบจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูในแง่ของ cash collection ก็ได้นะครับว่ากระแสเงินสดรับที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันครึ่งปีแรกก็ดีกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโควิดก็ตามนะครับโอเคค่ะก็ถ้าดูก็นักวิเคราะห์อาจจะต้องระวังนักลงทุนอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับในปี2563เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีนะคะซึ่งบางบริษัทก็ได้รับผลกระทบเยอะบางบริษัทก็ได้รับผลกระทบน้อยนะคะงั้นเรียนถามทางคุณสุขสันต์นะคะว่าในช่วงของที่เราเจอโควิดเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าบริษัทมีมาตรการในการรับมือเรื่องของโควิดเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็แพลนต่อไปว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะยังทรงๆอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีผลกระทบกับเรายังไงแล้วเราเตรียมรองรับกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้างคะแต่ขอกลับไปเมื่อกี้นิดได้ไหมฮะเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยถ้ามันจะมีผลกระทบทั้งบวกและลบนะครับแต่ถ้าเปิดธุรกิจ AMC ด้วยกันเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกันทั้ง3บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับเราใช้มาตรฐานเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเวลารายรับระหว่างทางเนี่ยเราไม่ได้เลือกให้มีรายรับระหว่างทางเราเลือกว่าเวลาเรา forecast ไป5ปีปั๊บเราบอกว่าสมมุติว่าเราซื้อของมา100นึงเราตั้งใจจะได้ขายให้ได้สัก240บาทใน5ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าเดิมเนี่ยสมมติถ้าขายได้ปีที่3ปั๊บ240เราก็รับรู้รายได้240ลบ100แล้วก็ลบต้นทุนระหว่างทางหน่อยมันก็เดี๋ยวเป็นกำไรแต่ตอนบัญชีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจาก100ไป240เนี่ยมันมีกำไรระหว่างทาง5ปีเนี่ยก็คือ140ก็140เนี่ยมาหารด้วย5แล้วก็มาหารด้วยแต่ละไตรมาสเลยนะครับมันก็จะเป็นรายได้เข้ามาสมมติว่าถ้าผมขายได้ในปีที่3ปั๊บเนี่ยปีที่3มันก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งมันเป็นก้อนข้อเท็จจริงแต่ปีที่1ปีที่2เนี่ยเขาก็เอามาเฉลี่ยซึ่งทุกที่เนี่ยทำเหมือนกันแต่ว่าการรับรู้รายได้ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองบางที่ก็เป็นแบบไม่มีหลักประกันล้วนบางที่ก็เป็นแบบมีหลักประกันล้วนของเราเนี่ยถ้าแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยจะเหมือนกับคนอื่นเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าแบบมีหลักประกันเนี่ยเรารับรู้ตรงที่ว่าปลายทางเราจะเป็น5ปีเนี่ยเราก็รับรู้ปลายทางแล้วก็เฉลี่ยกลับมาเลยครับอาจารย์ไม่มีตรงนี้ถ้าเครดิตลอสที่มีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปมีของเฉพาะหนี้แบบไม่มีหลักประกันแล้วที่เรามีเนี่ยเราเป็นการตั้งเผื่อไว้แล้วครับอาจารย์ครับมันจะทำให้กับค่าสำรองไอค่าเผื่อเรียกอะไรด้อยค่าหรือว่าค่าอะไรพวกนี้ค่ะค่าเผื่อด้อยค่าใช่ไหมครับพอตัดเร็วขึ้นปั๊บเนี่ยในอนาคตปั๊บมันก็จะไม่มีต้นทุนที่มาตัดมันก็จะเป็นรายได้อย่างเดียวนะครับเป็นเงินกี่นะครับแต่จะเรียนว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำแบบเดียวกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับสำหรับโควิดนะครับของเราเนี่ยเราก็เอาแค่ตัวเราเองก่อนเนี่ยเราก็จะวัดไข้เราก็จะมีแมสเราก็จะเตือนพนักงานเราก่อนว่าของเราเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะถ้าเราแข็งแรงเราก็ทำงานได้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาแล้วสมมุติถ้าเผื่อกลับมารอบ2หรือรอบ3อะไรก็แล้วแต่ว่ารัฐเปิดประเทศเป็นบัฟเฟอร์ว่าให้เข้ามาเฉพาะจังหวัดเดียวเช่นภูเก็ตอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาปั๊บก็แปลว่าจะมีรายได้เข้ามาแต่ถ้ายังไม่เข้ามาปั๊บแล้วโควิดยังคงอยู่เนี่ยประชาชนตกงานเยอะแล้วก็รายได้จากการส่งออกก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคนตกงานเยอะมันก็จะไปกระทบกับเราโดยตรงเลยว่าเราจะเก็บเงินกับคนที่ตกงานเนี่ยยังได้อย่างไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเผื่อลูกหนี้เราเนี่ยมีคนตกงานเยอะหรือคนตกงานน้อยเราก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาแต่วิธีการทำงานของเราก็คือว่า1แทนที่เราจะเก็บลูกค้าคนเดียวครั้งเดียวเลยเนี่ยเช่นบอกว่าลูกค้าจะปิดบัญชีเราก็ลดให้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับโดยที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ลดให้ลูกค้าไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนำเงินส่วนที่เราลดให้เนี่ยเอาไปทำธุรกรรมอย่างอื่นได้เพราะว่าบางทีลูกค้าเราบอกว่าพี่ขยายก็ได้แต่ลูกค้าอยากปิดบัญชีเพราะว่ารัฐท่านบอกว่าถ้าอยู่ไม่เป็น NPL ไม่เป็นหนี้ NPL เนี่ยอยู่ก็มากู้เราได้แต่ถ้าเขาติดหนี้กับชโยอยู่เพราะว่าชโยซื้อหนี้มันเนี่ยเป็นมีเครดิตบูโรทุกคนเพราะลูกค้าอยากจะปลดจากเครดิตบูโรเนี่ยก็ชำระหนี้ชโยแล้วก็ชโยเขาไม่ได้เอา 100%ประโยชน์ลดให้ 50% โดยเป็นอัตราเฉลี่ยอยู่แล้ว 40-50% เพราะฉะนั้นลูกค้ามาจ่ายปั๊บเข
จะอยู่อาจจะลดเพิ่มขึ้นให้แล้วลูกค้าก็เอาเครดิตไปแล้วก็ไปกู้ใหม่ได้นะครับนี่คือส่วนที่จะปิดบัญชีแต่ส่วนที่2ที่ลูกค้าเคยผ่อนอยู่ประมาณ6เดือนปีนึงหรือ2ปีก็แล้วแต่เนี่ยเราก็บอกเลยพี่จะขยาย3เดือน6เดือนที่บอกผมเลยนะครับแต่ช่วงเนี้ยช่วง3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยจากพี่ผ่อนเดือนละ 5,000 พี่ก็ผ่อนมาสัก 3,000 เอามั้ยก็บอก 3,000 ไม่ไหว 2,000 ก็ได้พี่ก็แล้วแต่พี่เลยพี่บอกผมเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยที่มันลดลงเมื่อกี้เนี่ยที่เราจะเห็นว่า 2-3 เดือนที่มันลดลงเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าพอโควิดมาปั๊บรัฐมีนโยบายว่าแค่ว่าจัดนะครับเราก็เริ่มดําเนินการก่อนแล้วพอรัฐบอกออกมาตรการมาวันเนี้ยถึงวันที่11วันที่12เราทําทันทีเลยเราโทรหาลูกค้าเรามีเมสเสจหาลูกค้าทุกคนบอกพี่พักชําระหนี้มั้ยเราก็พักไปทุกคนเลยแล้วบอกว่าพี่ไม่เป็นไรก็ขยายไปยืดออกไปนั้นรายรับมันลดลงแต่พอลูกค้าเขามีรายได้เข้ามาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็นึกถึงเราก่อนละเขาบอกว่าเราเป็นคนไปเสนอเขาเองเวลาเราซื้อหนี้แบบมีหลักประกันเนี่ยเราดูโลเคชันตรงนั้นเนี่ยเป็นตลาดอยู่แล้วเช่นเราซื้อที่โลเคชันมีอยู่แล้ว10ปี20ปี30ปีลูกค้าเดิมที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนที่เขามีบ้านตรงนั้นหรือมีทาวน์เฮาส์ตรงนั้นเนี่ยเดิมเขาอยู่20ถึง30พอตอนนี้เขา50แล้วเขาก็มีลูกเขาก็อยากให้ลูกเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเราก็ขายง่ายบางทีโลเคชันปกติเลยแต่ว่าเป็นชุมชนที่ดีแล้วก็ใกล้ตลาดใกล้แหล่งทำมาหากินของเขาแล้วก็มีชุมชนของเขามีมหาลัยของเขาเราเลือกของพวกนี้ก็เร่งเอามาขายแล้วก็ประกอบกับว่ากรรมการของเราเนี่ยท่านก็จะช่วยเราด้วยว่าให้ขายเร็วๆได้ยังไงให้หาช่องทางช่วยทำให้มันโฟลว์ได้ยังไงแล้วก็พนักงานของเราก็มีประสบการณ์ในด้านการเรื่องการสวมสิทธิการบังคับคดีการขายทอดตลาดพวกนี้เราทำมาจนชำนาญ นะฮะแล้วผมท่านก็รู้ว่าเจตนาเราเนี่ยขายก็ไม่ได้เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ลดให้ลูกค้าไปเพราะฉะนั้นถึงแม้โควิดจะมีเนี่ยรายได้จากการเร่งรัดหนี้สินจากแบงค์ลดลงแน่นอนนะครับรายได้จากการซื้อหนี้แบบไม่มีหลักประกันลดลงแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าถ้ากลุ่มบังคับคดีไม่ปิดเนี่ยเราจะต้องขายทั้ง NPL แล้วก็ NPA ที่เราซื้อมาเราก็ต้องทำการขายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับส่วนเรื่องของอีก2ตัวเนี่ยก็คือว่าขายของสินค้าออนไลน์ซึ่งมีรายได้ 600,000 กว่าบาทถ้าทำเต็มเดือนนะครับเดือนมิถุนาทำไม่เต็มเดือนเราก็ได้มา 300,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นตังเราน่าจะตั้งเป้าสักประมาณล้านนึงแต่ยังทำไม่ได้ซึ่งเป้าล้านนึงมันก็ไม่ใช่เป้าเล็กมันก็เป้าใหญ่สำหรับเราเหมือนกันแต่ถ้าทำได้มันก็จะมีกำไรเข้าไปอีกส่วนนึงนะครับแล้วก็สินเชื่อเนี่ยที่เราบอกว่าเราจะปล่อย200ล้านเนี่ยก็มาคุยกันแล้วว่าปีนี้ควรจะปล่อยแค่100ล้านก็พอแล้วในเราปล่อยกลุ่มสัก3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มตลาดสดเลยที่เจ้าของตลาดร่วมมือกับเรากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแคดดี้ที่เราคุยกับหัวหน้าของแคดดี้นะครับว่าให้ช่วยปล่อยแล้วก็พี่ดูให้เราหน่อยนึงเพราะว่าพี่เป็นเครดิตสกอร์ลิ่งให้เราส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราปล่อยตามตลาดที่เป็นเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันจะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดที่เราร่วมมือกับเจ้าของตลาดกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดทั่วๆไปตลาดทั่วๆไปเนี่ยเราเก็บดอกเบี้ยได้สูงหน่อยแต่ตลาดที่เราให้ความร่วมมือกับเจ้าของตลาดเพื่อไม่ให้มี NPL เนี่ยเราก็เก็บดอกเบี้ยน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นจะเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ทุกคนนะครับท่านอาจารย์ถ้าโควิดยังคงอยู่เนี่ยประเทศมันยังต้องเดินสินเชื่อเรายังต้องปล่อยแต่ปล่อยแบบเบาๆแต่เรื่องวิธีการจะแก้ให้ตัวเลขไม่ตกเนี่ยก็คือต้องไปมอนิเตอร์ที่นี่แบบมีหลักประกันต้องขายให้ได้ทั้ง NPL และ NPA ครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ค่ะโอเคเดี๋ยวถามคุณสุขสันต์หน่อยนะครับในช่วงแรกๆของการเกิดโควิดเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยอะไรนะเราไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรู้สึกคนละเท่าไหร่นะ 5,000 3เดือนใช่มั้ยฮะใช่ครับท่านอาจารย์แล้วตอนนี้มันหมดแล้วใช่มั้ยครับครับพอหมดแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเราตรงๆมั้ยที่เห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้เท่าที่ยังจัดเก็บอยู่เนี่ยนะครับคือกลุ่มที่เราซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ 70% ของพอร์ตเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วหนี้บัตรเครดิตสมัยก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์เครดิตได้ทีแสนบาทต่อบัตรต่อวัยต่อคนเลยครับเพิ่งมาสัก 3-4 ปี2ปีหลังๆเนี่ยจะเหลือสัก 30,000 เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยก็ยังพอมีความสามารถในการจ่ายชำระได้บ้างแต่ก็ผมก็จะมีซื้อนี่มาเรื่อยๆแต่นี่ตอนหลังๆเนี่ยความสามารถก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง manage นี่ทั้ง2ส่วนเนี่ยว่าถ้าเผื่อท่านไม่มีรายได้จากทางใดเลยเนี่ยบางทีสามีตกแต่ว่าภรรยายังทำอยู่และถ้าไม่มีลูกก็โชคดีไป
นะครับแต่เนี้ยเขาก็จะมีผ่อนเราแต่ว่ากำลังผ่อนต้องลดลงแล้วเราก็ยินดีที่ให้ลูกค้าผ่อนลดลงรายได้มันจะลดลงแต่ว่าเรายังคบกันได้ยาวๆถ้าจะอันนี้จะมีผลอิมแพคกับเราแน่นอนนะครับคำว่าผ่อนลดลงคือทำตอนนี้ก็ยังทำได้ใช่ไหมฮะยังสามารถทำจนผมรับทุกเงื่อนไขอาจารย์ขอให้ลูกค้าท่านจ่ายเราบ้างเถอะนะครับใช้คำนี้นะคือสมัยเดิมบอกว่าจ่าย500แล้วบอก500อ่ะพี่อย่างเงี้ยตอนนี้บอกครับไม่เป็นไรพี่ครับ500แต่ว่าเอา500สักกี่เดือนดีพี่สัก5เดือนหรือ6เดือนอย่างนี้เราก็ต้องแคปเดือนไว้ท่านอาจารย์ครับคือให้มีการผูกพันกับลูกค้าไว้อย่าให้ลูกค้าขาดไปถ้าลูกค้าขาดไปแล้วบางทีท่านเปลี่ยนเบอร์ด้วยจะติดต่อยากมากครับท่านอาจารย์แล้วพูดตรงๆมีลูกค้าหายไปบ้างไหมที่แบบประเภทขาดการติดต่อไปเลยตอนช่วงโควิดเนี่ยมันแบบเคยอยู่ในเดต้าเบสของเราอยู่ๆแล้วก็กอนไปเลยมีไหมฮะมีสักประมาณ 20% ท่านอาจารย์ฮะโอ้ 20% เลยนะใช่เพราะตัวเลขมันหายไปประมาณ 30% แปลว่าลูกค้าเหล่านี้ก็คือบอกว่าจะปิดแล้วพอถึงเวลาโทรไปก็ไม่รับสายนะเราก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยเมสเซจหาท่านว่าท่านครับมีอะไรบอกนะครับต้องการที่อะไรบอกคือขอให้บอกเรานะครับครั้งแรกก็ยังไม่ติดต่อกลับมาแล้วก็เมสเซจเราก็เมสเซจไปใหม่นะครับพอเมสเซจครั้งที่2ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวสักพักลูกค้าก็โทรกลับมาแล้วบอกผมค่อยคลายเครียดลงแล้วผมไม่มีตังค์จ่ายช่วงนี้ทำไงดีนะเราบอกว่าพี่อย่าถึงขนาดไม่จ่ายเลยเพราะว่าหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่พี่ทำกับผมไว้เนี่ยผมไม่อยากให้มันเสียมันหายไปไม่อยากให้มันลอสไปเพราะว่าในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผมลดให้พี่ทั้ง 40% ถ้าเผื่อพี่ไม่เก็บรักษามันไว้เนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็นหนี้เท่าเดิมเนี่ยมันพี่จะเสียหายเปล่าๆเราก็จะบอกอย่างนี้ไปลูกค้าบอกให้ผมมี500เอาป่ะล่ะอย่างเงี้ยบอกได้ครับซึ่งเราจะได้ครับง่ายๆมากเลยเพราะว่าเราจะดูลูกค้าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็ประสบปัญหาบางคนท่านก็บอกว่าใช้โอกาสเนี่ยเอาว่าไม่เป็นไรขอต่อรองเพิ่มเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าวิกฤตตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครเจอจริงหรือไม่เจอจริงแต่ลองคิดว่าทุกคนเจอเหมือนกันหมดเพราะเราเองเราก็ยังเจอประมาณนี้ท่านอาจารย์ครับค่ะแล้วมาตรการของแบงก์ชาติที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้ล่ะคะที่มีการผ่อนผันต่อไปอะค่ะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการเรื่องของการติดตามหนี้เรื่องของการลดอะไรนะคะการชำระเงินขั้นต่ำอะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจเราบ้างไหมคะแปลว่า NPL ของแบงก์หรือของสถาบันการเงินมันจะน้อยลงหรือมันจะมากขึ้นคะครับท่านอาจารย์ดร.กฤษยาปุษยาครับที่แบงก์ชาติเขาออกมาเนี่ยนะครับเอาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องกดเพดานดอกเบี้ยให้ลดลงมาก่อนนะครับอันนี้จะไปกระทบตรงๆกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับอันแรกเลยก็คือว่าจาก28เนี่ยลดลงมาเหลือ24จาก36เนี่ยให้ลดลงมาเหลือประมาณ32หรือ33ประมาณนี้นะครับลดลงมาแล้วก็อันที่2ก็คือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับว่าค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้เนี่ยเดิมอยู่เคยเก็บ200เนี่ยให้เก็บเหลือ100เดียวนะครับก็ส่วนเรื่องที่3เนี่ยให้เก็บดอกเบี้ยเนี่ยที่เดิมเคยกู้ล้านนึงแล้วถ้าผิดนัดปั๊บเนี่ยก็เอาล้านเป็นตัวตั้งธนาคารก็ไม่ให้แล้วธนาคารบอกว่าถ้าใน1ล้านบาทสมมติถ้าผ่อน10,000นึงเนี่ยก็ให้เอาจาก10,000นึงเนี่ยมาคิดเบี้ยปรับใหม่แล้วก็การตัดเนี่ยก็อย่าให้ตัดแค่ค่าธรรมเนียมแล้วก็ไปดอกเบี้ยแล้วก็ไปต้นเงินก็ให้ตัดพร้อมๆกัน3ตัวเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสตัดต้นเงินไปด้วยทั้ง3ตัวนี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะครับกระทบกับชโยน้อยมากเพราะว่าชโยจะมีกระทบเรื่องเดียวคือเรื่องการปล่อยสินเชื่อของชโยที่มีบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยคงค้างอยู่ล้าน 800,000 บาทแล้วในล้าน 800,000 บาทเนี่ย 38% เนี่ยเราปล่อยดอกเบี้ยที่20-22ซึ่งไม่เกินแคปอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราปล่อยอยู่ที่22-25นะฮะอีก 38% นะก็ไม่เกินมี 24% น่ะที่มันจะไปโคเวอร์ 26% หน่อยนึงงั้นมันจะเกินกว่าที่ธนาคารแบงก์ชาติเขากำหนดก็คือเขากำหนดให้25งั้นเราก็ตัดตรงนี้ลงมาสัก 1% มันก็แค่ในล้าน8ก็จะมีกระทบแค่ 24% ของล้าน8ครับท่านอาจารย์ที่จะกระทบนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องเราซื้อหนี้แบบมีหลักประกันไม่มีหลักประกันเนี่ยเรียนได้เลยว่าตั้งแต่ชโยซื้อหนี้มาเนี่ยชโยยังไม่เคยเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าท่านไหนเลยนะครับมีแต่ลดดอกเบี้ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลดต้นเงินด้วยครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นชโยเนี่ยไม่ได้กระทบจริงๆก็คือว่าธนาคารท่านเนี่ยจะถูกผลกระทบคำถามต่อมาว่า
แล้วอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็คือว่าธนาคารพอท่านได้รับผลกระทบตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าธนาคารท่านคงจะขายหนี้ออกมาเยอะแต่ช่วงจริงๆเนี่ย Q1 เนี่ยก็ขายออกมาและ Q2 ขายออกมาแล้วก็ดึงกลับไปเพราะว่า Q2 มีการให้พักชำระหนี้พอขายออกมาปั๊บดึงกลับขายออกมาปั๊บดึงกลับอย่างเงี้ยทำอย่างนี้เกือบทุกสถาบันเลยหลายสถาบันงั้นนี่ในช่วง Q2 Q3 ออกมาแต่ว่ามีการดึงกลับออกมาแล้วมีการดึงกลับผมก็เลยตอนเนี้ยเราเห็นทรายที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะว่านี่แบบที่ท่านจะขายเนี่ยแล้วก็แบบมีหลักประกันเนี่ยท่านก็จะขายออกมาเยอะรวมทั้งนี่แบบไม่มีหลักประกันถ้าท่านทำเอกสารพันเนี่ยนี่แบบไม่มีหลักประกันก็จะวิ่งมาใน Q4 เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเผื่อท่านขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไปโดยผ่านธนาคารออมสินเนี่ยนะครับและออมสินเป็นหน่วยงานของรัฐผมเห็นด้วยแล้วว่าที่ท่านควรขยายเพราะท่านต้องช่วยลูกค้าท่านแต่ว่าถ้าเป็นแบงก์พาณิชย์เนี่ยผมว่าท่านไม่น่าจะขยายถ้าไม่มีคำสั่งออกมาตรงๆว่าต้องขยายนะฮะแล้วก็ในการเรื่องซื้อหนี้เนี่ยลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นลูกค้าสถาบันการเงินที่เป็นแบงก์พาณิชย์รัฐเราไม่โทษทีแบงก์พาณิชย์เอกชนทั่วไปเราไม่ค่อยซื้อแบงก์รัฐครับงั้นก็เลยเรื่องการซื้อหนี้เนี่ยก็จะไม่กระทบกับเราถึงแม้ท่านขยายเยอะระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปก็ไม่ได้กระทบแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยหายใจหายคอเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องเครดิตของประเทศเท่านั้นเองครับค่ะงั้นถามอีกนิดนึงค่ะคือเรื่องเข้าใจว่าบริษัทได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี2563เนี่ยจะมีการซื้อหนี้เข้ามาประมาณ10,000 ล้านและโดยที่เราตั้งงบเอาไว้ประมาณ1,000 ล้านใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ทราบเราซื้อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราใช้เงินจากที่ไหนคะในการที่เราจะมาซื้อหนี้อะคะตอนนี้เราซื้อไปแล้วเอานัดออนนี้เลยก็ได้นะครับซื้อไปแล้วประมาณ 2,700-2,800 ล้าน 2,700 กว่าล้านนะครับแล้วก็ใช้เงินไปแล้วประมาณสัก200ล้านได้นะครับนี่คือที่ซื้อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือ 7,000 กว่าล้านเนี่ยเราจะต้องซื้อให้ได้ภายในกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคมนี้มันจะเป็นภาพเดียวกับปีที่แล้วเลยภาพปีที่แล้วเนี่ย Q1 ผมก็ซื้อได้ประมาณหลัก100ล้าน Q2 ก็หลัก100ล้านพอ Q3 ได้หลัก1,000 ล้านพอ Q4 เนี่ยได้มา 8-9,000 ล้านเลยเพราะฉะนั้นผมคาดว่าปีนี้เนี่ยภาพน่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ชโยก็โชคดีที่สถาบันท่านเมตตาท่านขายให้ในราคาที่สมเหตุสมผลเพราะว่าซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานด์ใช่มั้ยเค้าก็เลยขายปีนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าเราซื้อได้ถูกกว่าสัก 1% 2% เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็ให้กับลูกค้าที่ท่านเป็นลูกหนี้นะครับไป เงินที่เราใช้เนี่ยนะครับก็คือเงินกำไรที่เรามีอยู่สะสมไว้อยู่แล้วก็เราไม่ได้จ่ายปันผลเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับเราจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วก็เงินสดเนี่ยก็จ่ายด้วยครับแต่ว่าจ่ายในอัตราที่ให้ท่านเอาไปจ่ายภาษีต่อท่านจะได้ไม่ต้องมีภาระภาษีแล้วก็การจ่ายเป็นหุ้นเนี่ยก็คือ20:1เนี่ยมันก็จะเพิ่มโฟลดให้กับลูกค้าแล้วก็จะเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเรานะครับแล้วเงินก็จะสงวนไว้สำหรับเรานี่คือเงินก้อนที่1ที่เราเก็บรักษาไว้เพื่อซื้อหนี้ส่วนที่2ก็คือเรากู้สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นนะครับตามความสามารถของเราแต่ส่วนสุดท้ายส่วนที่3เนี่ยคือเราขอหุ้นกู้เดิมเนี่ยเรามี 1,250 เราก็ขอบอร์ดอนุมัติไปบอร์ดอนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าขอขยายเป็น 2,500 ล้านนะครับส่วนดอกเบี้ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้นะครับผู้ซื้อหุ้นกู้เนี่ยว่าจะเป็นเท่าไหร่โดยผ่านบอลเล็บครับท่านอาจารย์ครับค่ะคุณธนภัทรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญเลยงั้นครับผมพอดีมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คือว่าช่วงก่อนเนี่ยมีทาง AMC เจ้าอื่นนะครับเขาพูดในลักษณะที่ว่าตัวของ NPLที่เอาออกมาขายนะครับหมายถึง NPL ที่มีหลักประกันที่เอาออกมาขายในช่วงนี้เนี่ยเขาเห็นสัญญาณที่มันลดลงหมายถึงมูลค่านะครับลดลงก็คือว่าเดิมเนี่ยต้นทุนอาจจะสัก 55% นะครับมันอาจจะถูกดิสคาวลงมาได้อีกอาจจะต่อรองลงมาได้สัก 45-40% อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าทางคุณสุขันเนี่ยเห็นสัญญาณที่มันคล้ายกันหรือเปล่าครับผมเริ่มเห็นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นสมมุตินะฮะว่าเราอยากซื้อ50แต่ธนาคารท่านอยากขาย60นะครับสมมุติถ้าท่านเมตตามาสัก 48% เนี่ยเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าอย
ยู่ได้ด้วยกันทุกฝ่ายนะครับไม่เราไม่ได้อยากเห็นต้องการลดอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าให้ลดลงมาในระดับที่เรามีกำไรแล้วเราก็ส่งต่อไปยังลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่สมมตินะฮะว่าเป็นลูกค้าใหม่ที่ซื้อเป็นบุคคลที่3ที่ซื้อเนี่ยเอาง่ายๆนะลูกค้ามีหนี้ล้านหนึ่งนะครับแล้วเราซื้อมาสมมติเราซื้อได้ 500,000 แล้วเราขายลูกค้าเดิมที่ 700,000 หรือ 800,000 แต่ถ้าเราขายลูกค้าใหม่บุคคลที่3เลยเนี่ยในที่ที่ 800,000 หรือ 900,000 มันจะมีหนี้ส่วนต่างอีก 100,000 หรือ 200,000 ไม่รวมดอกเบี้ยนะถ้ารวมดอกเบี้ยด้วยอาจจะสักประมาณ 50,000 เพราะฉะนั้นหนี้จะขายลูกค้าเดิมหรือจะขายลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่เอาเป็นลูกค้าใหม่แล้วกันแล้วลูกค้าใหม่เนี่ยตัวต้นเงินล้านหนึ่งดอกเบี้ย 50,000 ก็เป็นล้าน 5ผมซื้อมา 500,000 ผมขายไปได้ 800,000 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาก็ต้องเรียกอีก 250,000 บาทเนี่ยกับลูกค้าแต่เราไม่เรียกแล้วแล้วเราก็จะบอกลูกค้าด้วยว่าเดี๋ยวผมจะทำหนังสือปลดภาระหนี้ให้กับพี่ด้วยแต่ว่าข้อแม้เดียวเลยว่าเจตนาต้องตรงกันก็คือว่าพี่ต้องช่วยเหลือเราแล้วก็เจตนาพี่ต้องมีการชำระหนี้ในข้อเท็จจริงแล้วสมมติถ้าพี่ยังอยู่บ้านอยู่พี่ก็ย้ายออกไปโดยสะดวกใจเพราะว่าเรากดเครดิตให้พี่แล้วเราก็ลดหนี้ให้พี่เราไม่เรียกเก็บอีกแล้วอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าสัญญาณลดเนี่ยมันเริ่มมาแล้วแต่ไม่ได้อยากให้ลดสักสมมติถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราท่านอยากได้60มันเหลือ40มันจะเหนื่อยท่านเกินนะแต่ว่าสมมติถ้าท่านอยากได้60เนี่ยเหลือสัก48 49ผมว่าก็โอเคแล้วแล้วบางทีเนี่ยโลเคชั่นดีๆ 50% ผมก็โอเคครับครับมีเวลามัน เข้ามาตอนสุดท้ายแล้วนะท่านๆนิดเดียวพอทราบว่าทางชโยกรุ๊ปนี้ต้องมีการสวดมนต์ครับทุกครั้งใช่มั้ยฮะอยากจะถามว่าในสวดมนต์นี้ภาวนาอะไรบ้างครับตอนนี้ครับถ้าวันจันทร์เนี่ยก็มีนโมตัสสะก่อนนะครับแล้วก็มาสวดอะไรอ่ะก็เรียกว่าขอพรแผ่เมตตาอะไรประมาณนี้ในวันจันทร์แล้วก็บทสวดอีก2สมบทนะครับแล้ววันอังคารก็สวดมีอิติปิโสนี่จะต้องสวดทุกวันนะครับแล้วก็หลวงพ่อปานมั่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำมั่งแล้วก็หลวงพูดทวดมั่งแล้วก็มีบทสั้นๆของอะไรอ่ะที่สมเด็จพระสังฆราชนะฮะที่ท่านสวดนะฮะถ้าสมัยก่อนก็จะมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยที่เราสวดแต่ว่าตอนนี้พอท่านสิ้นบุญไปแล้วผมเรียกใช้รักษาศัพท์ไม่ถูกนะครับพอท่านไม่อยู่ปั๊บเราก็ไม่ได้สวดเราก็เอาบทอื่นๆเนี่ยวิธีการจริงง่ายๆก็คือใช้ใจครับเวลาผมสวดมนต์เนี่ยก็คือบอกพนักงานว่าบทสวดอันเนี้ยแปลความหมายว่าอะไรแล้วเราส่วนใหญ่เราจะแปลความหมายว่าขอให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ดีมีสุขขอให้เราทำงานแบบมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยประมาณนี้พอพนักงานเขาสวดนะครับก็จะเป็นทำให้เขาอารมณ์ดีแล้วก็รู้สึกดีในชีวิตแล้วเพราะว่าเราจะมีคำแปลไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียวเราท่องวิสัยทัศน์ท่องพันธกิจท่องเค้าเจอองค์กรและสิ่งสุดท้ายที่เราไม่ลืมก็คือว่าพ.ร.บ.การทวงถามนี่เราก็ต้องท่องเพราะว่ามันจะเป็นกฎประจำใจว่าเราจะไม่ทำผิดกฎระเบียบนะเราจะไม่ทำผิดกฎหมายนะเราจะไม่ทำอะไรที่เกินเลยกว่าที่กฎหมายเขาให้นะอย่างนี้ก็ประจักษ์ครับไม่ทราบมีสวดอะไรนะขอพรไอ้ไข่บ้างไหมช่วงหลังนี้นี่ช่วงนี้ไอ้ไข่กำลังมาแรงนะ อันนี้ไม่ได้มีประจักษ์ไม่มีโอเคเอาละครับแหมจะได้เวลานะเราหมดวาระของเวลาไว้วันหลังคงต้องคุยกันอีกนะครับอย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าเงินลงทุนเป็นเงินของท่านกำไรกำไรท่านก็รับไปขาดทุนท่านก็ต้องรับไปเหมือนกันรายการมีหน้าที่ในการที่ช่วยแสวงหาข้อมูลให้ท่านการตัดสินใจอยู่ที่ท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับคุณสุขสันต์ยศศิลป์เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์เสน่ห์ขอบคุณคุณธนภัทรวันนี้รายการ Money Talk ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ